ก็อย่างนี้ครับเขาบอกว่ากระบี่เพิ่งได้ข้อมูลเบื้องต้นก็เหตุเกิดเมื่อคืนนะฮะก็ตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่หาข้อมูลรายละเอียดอยู่เพราะกำลังอยากตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงหาข้อมูลเบื้องต้นว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงก็คงจะต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านผอ.ด้วยครับก็รายละเอียดก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับผมตามปกติใช่ไหมครับจนได้มีการตรวจก็ได้จริงครับตอนนี้ไม่ทราบว่าตำรวจกักตัวไว้หรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ข้อมูลยังไม่ชัดเจนตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่หาข้อมูลอยู่ครับช่วงเช้านี้ครับแล้วในส่วนของพื้นที่ขณะนี้ต้องได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปหาข้อมูลครับนิติกรแล้วก็ประธานเครือข่ายในพื้นที่หาข้อมูลอยู่ครับก่อนหน้านี้ทราบเบาะแสอะไรมาไม่สุเกียรติไม่ทราบเบาะแสอะไรเลยครับก็มาทราบไปจากข่าวเมื่อคืน